สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข้อคิดการเงินที่แชร์กันหนักอย่าติดกับดักภาพลวงตาในโซเชียลซื้อรถ1ล้านควรมี10ล้านยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบนี้หลายคนคิดจะลงเรื่องราวส่วนตัวอะไรก็ลงได้บางคนก็เลือกลงแต่มุมดีๆชวนให้น่าอิจฉาแต่บางครั้งก็กระทบใจสร้างกิเลสแก่ผู้พบเห็นจนเกิดความอยากมีอยากได้ขึ้นมาได้เหมือนกันตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือวันวาเลนไทน์บางคู่รักกันพอเห็นเพื่อนลงภาพดอกกุหลาบก็อยากให้แฟนตัวเองใส่ใจให้ของแบบนี้บ้างซึ่งล่าสุดวันที่24พฤศจิกายนเพจ Facebook ของนายพงพรมยามรัตอดีตนักการเมืองชื่อดังมีการโพสต์ข้อความเรื่องกับดักประเด็นนี้ว่าได้คุยกับรุ่นน้องเรื่องการใช้จ่ายเงินในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีแบบนี้หัวข้อคือหลายคนติดกับดักภาพสวยเกินจริงในโซเชียลมีเดียย้อนกลับไปยุคผมรถดีๆเท่ๆคือ Honda Accord หรือ Toyota Civic แค่เปลี่ยนล้อสาวก็กรี๊ดแล้วถ้าขยับให้สูงอีกนิดก็ต้องเป็น BMW E30 แต่สมัยนี้ใครๆก็รู้สึกว่าต้องขับ Benz BMW Porsche ถ้ากินข้าวก็ต้องกินแบบโอมากาเสะบ่อยๆตนจึงแชร์ความคิดในมุมตนว่าสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตคือความมั่นคงทางการเงินไม่ใช่รถหรูที่ราคาตกคนมีรถแพงอาจจะผ่อนอยู่ก็ได้โดยที่เงินในธนาคารก็ไม่ได้มีมากสิ่งที่เราเห็นมันเป็นสิ่งที่มันเห็นง่ายส่วนคนที่มีความมั่นคงทางการเงินเช่นเก็บออมเงินลงทุนงอกเงยจาก5ล้านเป็น30ล้านเป็น100ล้านนี่คือสิ่งที่มองไม่เห็นดังนั้นหลายคนจึงเอาตัวเองไปผูกกับกิเลสลวงตาจนเกิดการใช้เงินเกินตัวเครียดวนกันไปนอกจากนี้นายพงพรมยังยกตัวอย่างเคยมีครั้งหนึ่งที่มีคนเอารถปอร์เช่คายเอนที่ราคาอย่างต่ำเกือบ7ล้านบาทเอามาขายให้ในราคาแค่3ล้านบาทเนื่องจากไม่มีเงินจ่ายค่าโรงพยาบาลทั้งที่คนมีรถระดับนี้ควรมีเงินสด 60-70 ล้านบาทไม่รวมที่ดินกองทุนหุ้นและประกันยกตัวอย่างตนที่ไปทานกาแฟร้านหนึ่งที่เปิดเพลงเพราะบรรยากาศดีและราคาถูกกว่าร้านสตาร์บัคหรือเวลาที่ตนมีประชุมที่เอ็มคอเทียห้างหรูใจกลางเมืองแต่ตนเลือกที่จะทานแซนด์วิชหน้าหมูจากร้านคัสตาร์ดนากามูระ2คู่98บาทหรือไม่ก็หมูปิ้งนมสดที่กรูเม่มาร์เก็ต5ไม้และข้าวเหนียว1ห่อหรืออีกทีก็ทานบะหมี่เกี๊ยวที่ซอยวิลล่ามาร์เก็ตชามละ80บาทและไปซื้อน้ำในซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนการเดินทางของตนนั้น 70% ใช้รถขนส่งสาธารณะทั้งเดิน BTS MRT แท็กซี่ส่วนคนขับรถนั้นมีไว้ให้รับส่งลูกและภรรยากลับมาที่เรื่องรถต้นเคยคุยกับน้องว่ารถญี่ปุ่นที่ใช้ให้เก็บให้ดีสามารถใช้ได้นานเราอยู่ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจมีรายได้ก็ให้ลงทุนกับสินทรัพย์เสี่ยงต่ำนี่ไม่ใช่เวลามาซื้อรถถ้าจะซื้อรถควรมีเงิน10เท่าของราคาที่ซื้อเช่นซื้อรถราคา1ล้านบาทควรมีเงิน10ล้านบาทหลังหักภาระค่าผ่อนบ้านค่าการศึกษาลูกค่าดูแลพ่อแม่ประกันสุขภาพการช่วยเหลือสังคมเช่นเด็กไร้บ้านหรือหากต้องการซื้อรถราคา5ล้านก็ควรมี50ล้านสุดท้ายก็ขอแค่ให้มีความสุขกับงานที่ทำใช้ให้น้อยวางแผนการเงินให้มากและจะมีความสุขขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ